แดงก็จะบอกว่านี่คือโต๊ะคราฟนั่นเองโต๊ะทำงานในการคราฟของแล้วก็ให้น้ำมันมานะครับเพื่อผลิตสร้างคบเพลิงแล้วมาปักไว้ที่บ็อกดำตรงนี้นะโอเคครับไปที่โต๊ะคราฟนะก็คราฟ1ครั้งก็พอครับ1ครั้งได้5คบเพลิงอยู่แล้วแล้วก็ใช้กากบาทซ้ายขวาในการเลื่อนไอเทมบาร์ข้างล่างนะเพื่อไปที่คบเพลิงแล้วก็กด X ในการวางเพลิงโอเคฮะกากบาทซ้ายขวานะครับเรียบร้อยแล้วก็กดเอกนะครับก็จะวางให้นะครับทำงี้ไปจนครบ5ที่นะตรงนี้4มุมโอเค4/5แล้วจุดสุดท้ายก็คืออยู่ใกล้โต๊ะคราฟนี่เองฮะ